มัวแต่เดินสายโชว์ตัวอย่าหลงผิดคิดว่างานควบคุมกฎส่งเสริมนักลงทุนเป็นเวทีนางงามจนหลงลืมตามงาน10 Max 10 Lock 10 Up Plus จากกรณีความเสียหาย 2,000 ล้านบาทไหนๆก็ไปสิงคโปร์เมื่อกลับมาประเทศไทยแล้วอย่าลืมตามงานเสริมสภาพคล่องว่าจริงหรือเท็จอย่าให้เกิดกรณีขายฝันและฝันทิ้งเพราะนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่มีกระแสข่าวว่า SIPMEX จะมีนักลงทุนเครือมหากิจสิริเข้ามาลงทุนซึ่งสวนทางกับนักวิเคราะห์ถึงเวลาแล้วที่ก.ล.ต.จะยุติงานที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่หันมาติดตามภาระหน้าที่ให้ดีเสียก่อนประชาชนรอตรวจสอบพวกท่านว่าจะทำงานคุ้มเงินเดือนหรือเป็นแค่เพียงเสือมีเส้นนอนกินก.ล.ต.ได้เข้าร่วมงานสัมมนานิทรรศการสิงคโปร์ฟินเทคเฟสติวัล2022ต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วระหว่างวันที่2ถึง4พฤศจิกายน2565ณสิงคโปร์เอ็กโปสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของก.ล.ต.และความคืบหน้าในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนไทยรวมทั้งติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและการยกระดับการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนไทยสู่ตลาดดิจิทัลในงานนี้นางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.กล่าวในงานว่าความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆที่ผ่านมาอย่างเช่นโครงการดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ในตลาดทุนไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ภาพรวมการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลการระดมทุนและการประกอบธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินรวมถึงติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินของโลกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินสามารถนำข้อมูลและมุมมองที่หลากหลายจากทั้งหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและนักลงทุนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาปรับใช้ในการยกระดับการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนไทยสู่ตลาดทุนดิจิทัลให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมานางสาวรื่นวดีบอกว่าบูธก.ล.ต.ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมากทั้งผู้ลงทุนประชาชนและผู้ประกอบการการเดินทางไปสิงคโปร์ของก.ล.ต.น่าจะได้เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งนอกจากจะไปโชว์ตัวและพีอาร์งานของก.ล.ต.แล้วก็อย่าลืมนำผลงานของเอกชนทั้งวงการตลาดทุนและวงการคริปโตเคอเรนซีของเอกชนไปโฆษณาด้วยก็แล้วกันแม้จะสอว่าเป็นการเคลมผลงานก็เถอะชี้แจงต่อสาธารณะไปด้วยความภาคภูมิใจไปเลยว่าสภาพแวดล้อมการลงทุนในไทยพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วแม้กระทั่งบัญชีการเทรดคริปโตเคอเรนซียังเติบโตได้ถึง3ล้านบัญชีในเวลาเพียง 2-3 ปีเท่านั้นเทียบเท่ากับงานด้านตลาดหุ้นของก.ล.ต.ซึ่งใช้เวลาถึง40ปีถึงจะเท่าทันกับเอกชนการไปเหยียบแผ่นดินสิงคโปร์อาจไม่ทำให้เลขาก.ล.ต.ตะขิดตะขวงใจสักเท่าไหร่เพราะขนาดอยู่ในประเทศไทยก.ล.ต.ก็อาจจะหลงลืมไปด้วยซ้ำว่าผู้เสียหายจากการระดมทุน SIPMEX 10 Lock 10 Up Plus ยังถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จากกรณีความเสียหาย 2,000 ล้านบาทโดยกรณีดังกล่าวแม้ก.ล.ต.จะไปเหยียบเวทีนานาชาติมาแล้วบนแผ่นดินประเทศใดก็ตามคำว่าก.ล.ต.ไม่เคยปรึกษาหารือมาก่อนยังดังก้องอยู่ในหัวนักลงทุนนั่นได้แสดงให้เห็นถึงการไร้ความสามารถหรือไม่ในการควบคุมจัดการความเสี่ยงโดยรู้ไม่เท่าทันกลเกมกระดานเทรดเอกชนรายดังกล่าวเท่านั้นยังไม่พอถึงวันนี้ก็ยังไม่มีมาตรการใดๆที่เป็นรูปธรรมในการจัดการปรับเงินในจำนวนที่ใกล้เคียงความเสียหายนับพันล้านบาทส่วนมาตรการการลงโทษทางอื่นก.ล.ต.สอว่าทำได้เพียงอ้อนวอนเรียกเอกสารชี้แจงโดยไม่คำนึงถึงคำตอบว่าอีกฝ่ายจะให้ความร่วมมือแบบไปไหนมา3วา2ศอกหรือไม่ไม่อยากจะคิดว่าถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นกับเอกชนค่ายอื่นก.ล.ต.จะฟาดฟันโดยใช้ทุกยุทธวิธีเล่นใหญ่เพียงไรเผลอๆ DSI และตำรวจไซเบอร์ต้องทำสำนวนหรือค้นตรวจยึดเอกสารหลักฐานทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นมีภาพข่าวเสียหายปรากฏแพร่ขยายทั้งวงการอาจจะถึงขั้นธุรกิจเจ๊งระนาวไม่เป็นท่าก็ได้จากที่ดำเนินการไปแล้วนอกจากการปรับเงินในข้อหาเบาๆเล็กน้อยเพียงแค่ 1.92 ล้านบาทผู้เสียหายแทบจะเป็นลมข้อหาและค่าปรับที่ลงด่าไปคล้ายกับยอมจำนนยอมรับสภาพว่าตนเองไม่มีอำนาจรอเพียงศาลสิงคโปร์ไปจนถึงวันที่2ธันวาคม2565เพื่อหาผู้ร่วมหุ้นนำเงินมาลงทุนเสริมสภาพคล่องที่ผ่านมากรณี SIPMEX 10 Lock 10 Up Plusเมื่อก.ล.ต.ให้ข้อมูลกับ DSI และตำรวจไซเบอร์สิ่งที่ได้ยินจนชินหูคือคำตอบที่บอกว่าต้องพิจารณาว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นหรือไม่อย่างไรนอกเหนือจากความผิดภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลที่ก.ล.ต.มีอำนาจดำเนินการในฐานะผู้กำกับดูแลและยังบอกว่าการเข้าไปหารือกับ DSI เนื่องจากเป็นห่วงนักลงทุนจึงจะจับมือกับ DSI ที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายคำพูดแค่เพียงเท่านี้กับค่าปรับแค่เพียงเท่านี้มองไปเห็นทางว่าบูรณาการใช้กฎหมายอย่างไร
ให้มีความยุติธรรมกับฝ่ายนักลงทุนที่สูญเสียเงินไปรวมๆ 2,000 ล้านบาทและวันนี้ยังถอนเงินได้ไม่ครบจำนวนหรือถอนได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่มีผู้ใดปริปากออกมาเปิดเผยเป็นการบูรณาการกันเสียจนเนิ่นนานหรืองอมืองอเท้ารอตามศาลสิงคโปร์ TI SIMEC พักชำระหนี้ครอบคลุมระยะเวลาจนถึงวันที่2ธันวาคมปี2022หรือธันวาคมปีนี้ส่งผลให้บริษัททั้ง5ของ SIMEC ได้รับการคุ้มครองไม่ให้เจ้าหนี้รายใดก็ตามที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลสิงคโปร์สามารถยื่นฟ้องหรือดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในระยะเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวซึ่งอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงเดดไลน์คือวันที่2ธันวาคม2565แล้วไม่แน่ใจว่าบริษัทเอกชนที่เปิดในประเทศไทยกระทบเจ้าหนี้คนไทยโดยตรงอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลสิงคโปร์ด้วยหรือไม่จนส่งผลให้กลต.นิ่งเงียบและหน่วยงานอื่นไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนนักลงทุนได้เลยสำหรับกระแสข่าวที่มาเป็นระยะแต่ก็ไม่มีใครรู้หรือแม้แต่กลต.จะเรียกกระดานเหตุดังกล่าวไปชี้แจงตามข้อเท็จจริงเพราะเป็นข่าวในเชิงบวกที่สร้างความหวังให้กับเจ้าหนี้แต่ท้ายที่สุดถ้าปลายทางเป็นเรื่องขัดตาทับก็ตัวใครตัวมันนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่มีกระแสข่าวว่า SIMEC จะมีนักลงทุนเครือประยุทธ์มหากิจสิริเข้ามาลงทุนต่อมาก็มีรายงานจากกระแสข่าว Bloomberg บอกว่าบริษัท SIMEC จำกัดได้ตอบรับอีเมลกับทางสำนักข่าวว่าบริษัทเตรียมจะขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในสัปดาห์นี้โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นบริษัทอะไรแหล่งข่าวที่ไม่ระบุตัวตนให้ข้อมูลว่า SIMEC อยู่ระหว่างการเจรจากับ V Ventures ซึ่งเป็น Venture Capital ที่อยู่ในเครือของกลุ่มบริษัท TTA แต่ค้านกับสายตาเหยียวข่าวสายวิเคราะห์ของสื่อที่มองว่าหาก SIMEC ไม่สามารถกู้คืนความเชื่อมั่นได้โดยการจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าก็น่าจะเป็นการยากที่จะเห็นเงินลงทุนที่ V Ventures ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ TTA กลับคืนมาได้นี่ยังไม่นับรวมถึงความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นใน SIMEC ที่หายไปทำให้ลูกค้าปิดบัญชีจำนวนมากส่งผลให้อนาคตของ SIMEC ดูไม่ดีเท่าที่ควรก็อย่างว่าเมื่อลูกค้าขาดความเชื่อมั่นประกอบกับเป็นจังหวะตลาดคริปโตกลายเป็นตลาดขาลงเช่นนี้ทำให้ใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องต่างได้รับผลกระทบตามมาด้วยเท่านั้นเองงานนี้ยากที่จะบอกปัดว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่นอกเหนือพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อยต่อมความห่วงใยนักลงทุนไทยก็ควรจะทำงานบ้างเนื่องจากบางกรณีตัวอย่างก็มีให้เห็นเช่นเรื่องเอกชนพวกแบบบล็อกเชนเหรียญต่างๆแม้กลต.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่กลต.ยังได้บอกกระดานเทรดให้ไปบอกต่อยังบริษัทบล็อกเชนให้ไปปรับปรุงเงื่อนไขเหรียญแบบอีรุงตุงนังก็มีให้เห็นมาแล้วอีกงานที่ก็อยู่นอกอำนาจไม่ใช่หน้าที่ของกลต.แต่กลต.ก็ยังแสดงออกชัดเจนว่าห่วงใยเช่นที่เรื่องกกต.ออกประกาศฉบับที่197/2565ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบหากถูกชักชวนให้ลงทุนในเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซีเนื่องจากมีความเสี่ยงหลายด้านและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลของไทยกลต.ขอชี้แจงว่าการลงทุนในเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงหลายด้านที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบทั้งในด้านความผันผวนของราคาคริปโตเคอเรนซีความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขันของตลาดความเสื่อมค่าของอุปกรณ์ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและสินทรัพย์ของผู้ทำธุรกรรมรวมทั้งมีบางกรณีที่ผู้เจตนาไม่ดีอาศัยเป็นช่องทางในการหลอกลวงโดยไม่มีการลงทุนจริงอีกด้วยนอกจากนี้ธุรกิจเหมืองคริปโตเคอเรนซีไม่ได้เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลและหน่วยงานกำกับดูแลของไทยอย่างไรก็ดีหากผู้ประกอบการดังกล่าวมีการเสนอราคาขายโทเค็นดิจิทัลหรือให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่กำหนดประกอบด้วยต้องได้รับอนุญาตตามพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลก่อนดำเนินการหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นประชาชนที่จะได้รับการชักชวนให้ร่วมลงทุนและผู้ที่สนใจทำธุรกรรมเกี่ยวกับเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซีจึงควรใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมโดยศึกษาพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการขุดคริปโตเคอเรนซีและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการที่เสนอสินค้าและบริการดังกล่าวทั้งนี้ในปัจจุบันกลต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างร่วมการพิจารณาทบทวนแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้การคุ้มครองนักลงทุนอย่างเหมาะสมจากกรณีที่ผ่านมาก็ชัดเจนแล้วว่าบางเรื่องนอกอำนาจพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลกลต.ยังแอคชั่นได้เต็มที่แล้วเหตุไฉนในประเด็นที่คาบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ไม่แอคชั่นบ้างจัดการให้เด็ดขาดก่อนจะตั้งหน้าตั้งตา PR ผลงานเอกชนไทยก่อนจะเดินสายดูไบและต่อด้วยสิงคโปร์เอ็กโปที่สาธารณรัฐสิงคโปร์อย่าเผลอลืมเสียล่ะติดตามความคืบหน้าความเสียหายของคนไทย 2,000 ล้านบาทหรืออย่างน้อยก็ตั้งโต๊ะชี้แจงว่าจะจัดการกับบริษัทลูกในไทย
ตอบให้ชัดเจนกันไปเลยว่าอำนาจการฟันฉับในไทยนั้นอยู่ในหรือนอกอำนาจศาลสิงคโปร์กันแน่สัปดาห์หน้าถ้าหากการเสริมสภาพคล่องของซิกแม็กโดยนักลงทุนตัวจริงไม่ปรากฏไม่มีความคืบหน้าค้านกับสายตาประชาชนตามกระแสข่าวก.ล.ต.ก็ควรดิ้นทำอะไรสักอย่างเพื่อคนไทยนักลงทุนไทยแต่ถ้าถือตัวเล่นบทเงียบฉี่บอกไม่ใช่อำนาจประเดี๋ยวเสียงประชาชนจะตรวจสอบพวกท่านว่าทำงานคุ้มเงินเดือนหรือเป็นเพียงแค่เสือมีเส้นนอนกิน